ไม่ได้ทำงี้มานานแล้วรู้สึกว่าเป็นพิธีที่ใหญ่มากเลยมาเยอะแยะแล้วทุกคนรถไกล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 ดังดังหน่อยเขาคนไม่ได้เปิดไมค์ดังดังหน่อยไม่ได้เปิดไมค์ไกลไกลไกลเอาใหม่ทำใหม่ใหม่ไหมคะเอาใหม่ไหมเอาใหม่เอาใหม่ทำใหม่จะต้องเสียงดังนิดนึงเนาะพาร์ทที่สามของพี่ป้องป้องขาโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์นี้เป็นยังไงบ้างโอ้โหใหญ่โตมากครับก็ไม่ได้เจอบรรยากาศแบบนี้มานานแล้วนะครับตื่นเต้นขึ้นคอนเสิร์ตเลยโอ้ก็ดีครับก็ได้มีโอกาสทำอะไรแบบนี้นะครับได้ร่วมงานกับเพื่อนๆที่มีความคนจำนวนนะครับบายบายพี่แอฟค่ะก็เหมือนกันค่ะจริงๆก็ห่างหายจากบรรยากาศนี้มาเป็นปีแล้วค่ะก็วันนี้ได้กลับมาพร้อมกับทุกคนก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะดีใจนนท์ครับเล่าถึงโปรเจกต์นี้หน่อยมันเป็นโปรเจกต์อะไรรูปแบบของซีรีส์เรื่องนี้ครับก็เป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้นะครับผมแล้วก็อย่างที่เห็นก็จะมีนักแสดงประสบการณ์เยอะมากมายครับผมซึ่งก็ทำให้ผมตื่นเต้นเหมือนกันครับที่จะได้ร่วมงานเพราะว่ามันก็อาจจะกดดันผมนิดนึงเหมือนกันครับพี่ปูคัมแบ็คนะครับไม่มีใครกดดันเลยพี่ปูคัมแบ็คนะครับกดดันไงไม่เรื่องนี้สุดยอดค่ะเพราะว่าเราร่วมมือกับประเทศจีนอีกหน่อยเราจะดังไปถึงแผ่นดินใหญ่เออนี่ทำไงอ่ะนี่คือแม่ทัพนี่คือแม่ทัพนั่นเนี่ยบริษัทกองทัพแต่เนี่ยแม่ทัพแล้วมีบ้านน้องเอิร์ธอันนั้นลูกชายฉันลูกชายภูมิใจแม่ภูมิใจภูมิใจอันนั้นลูกชายอันนี้ลูกสะใภ้อันนี้ก็ลูกเขยอันนี้ลูกสาวอันนี้ก็ลูกเขยสามีเราไปสามีเราอยู่ไหนนี่ผัวอยู่นี่ค่ะนี่ก็อย่างที่บอกไปว่าทุกคนบอกว่าเป็นโปรดักชั่นยิ่งใหญ่มากที่ที่ MTV ทำกับดีไซน์นะครับก็อยากให้คนติดตามทุกคนเลยว่าต้องดูแน่นอนอย่ามาล่ะลูกเป็นตัวสื่อให้เราเพราะว่าพูดภาษาจีนได้คนเดียวอ๋อทั้งหมดทั้งหมดแล้วใครพูดได้บ้างนี่นี่เฮาครับผมนี่นี่นี่ของไอ้นี่ครับผมพูดพอได้พูดพอได้พูดเลยบอกเลยบอกคนจีนเลยครับผมว่า大家好这是我们的新剧下一站是幸福希望你们关注我们的新剧谢谢พี่ก้องแปลพี่ก้องแปลครับแปลสิครับพี่ก้องค่ะซีรีส์เรื่องนี้มันบอกเล่าเรื่องราวความรักสามรูปแบบถูกไหมครับมันเป็นยังไงบ้างก็เป็นหลักๆก็จะเป็นเรื่องราวชีวิตของแม่ครับเขาก็เจอความรักในสองแบบสองมุมจะเลือกแบบไหนดีแบบที่มันความน่าจะเป็นควรจะเป็นอย่างนี้หรือจะเอาแบบที่ใจชอบควรจะเป็นแบบไหนดีเป็นเรื่องทางเลือกสำคัญของพี่อาร์เป็นไงบ้างก็นี่แหละค่ะตัวนางเอกก็จะแบบคุ้มบังใจค่ะก็จะเอาอะไรความแบบว่าจะตั้งความเหมาะสมหรือว่าตั้งใจคิดว่าคนดูก็คงจะรู้สึกร่วมได้ไม่ยากค่ะแล้วนนท์มีคู่น่ารักน่ารักแล้วนนท์เจอทั้งพี่ก้องเจอทั้งพี่แอฟเป็นไงบ้างก็จริงๆยังไม่ได้มีโอกาสถ่ายร่วมกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะได้เจอกันคิดว่าน่าจะอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับน้องๆด้านหลังไหมลูกมีใครบ้างมานั้นพี่ปองขอเชิญค่ะปองเป็นไงบ้างคะลูกตื่นเต้นครับได้ร่วมงานกับพี่แอฟแสดงเป็นไงบ้างได้ร่วมงานโปรเจกต์นี้ดีใจครับที่ได้มาร่วมงานโปรเจกต์นี้แล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ทุกคนนักแสดงทุกคนค่ะน้องมีนลูกเชิญค่ะต้องมีเลยรู้ก็ตื่นเต้นเหมือนพี่ปอนเลยค่ะดีใจด้วยแล้วก็พวกนี้พวกหัวจองเทออฟฟิศไงเชิญค่ะสามคนรวมเอาออฟฟิ
ิศออฟฟิศเด็กๆออฟฟิศออกมาชาวออฟฟิศชาวออฟฟิศออกมาค่ะค่ะจ้ารู้สึกดีใจแล้วก็เกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับพี่มีนทุกคนก็เป็นน้องใหม่ก็ขอฝากงานฝากตัวด้วยนะคะเป็นแก๊งออฟฟิศในเรื่องค่ะเซลล์ฮาร์บันนี่กันไปแก๊งออฟฟิศแล้วมีแก๊งมหาลัยเอาแก๊งมหาลัยถอดไปก่อนแก๊งมหาลัยออกมาแก๊งมหาลัยแก๊งมหาลัยมาลูกแก๊งมหาลัยอีเอิร์ธอาจารย์น่ะออกมาสิเอออ้าวแม่มหาลัยแม่ก็แม่ก็มหาลัยอะไรนะฝาก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 ตัวหน่อยลูกสวัสดีครับชื่อเจ๊ไทยนะครับเป็นเรื่องแรกก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นโอเคอ่ะกลับมาเซตเดิมค่ะกลับมาเซตเดิมพี่เขตพี่เขตก็เชิญด้วยค่ะพี่เขตพี่นัทค่ะพุ่มกับจ่าครับผมพี่ปูค่ะผู้เชิญค่ะไม่ได้เลือกแต่พี่ใหญ่เนี่ยเนี่ยให้พี่แอนโอเคพี่เขตขาพูดถึงโปรเจกต์นี้หน่อยมันเป็นยังไงครับชอบเป็นความร่วมมือกันนะครับระหว่างทีมวีนะครับก็ว่าเป็นไซน์โปรเจกต์ที่เราจะไม่เรียกว่ารีเมคเนาะเราไม่ได้เหมือนออริจินอลเราจะเป็นบทซีรีส์ดัดแปลงครับเพื่อที่ให้เกิดความสนานมากขึ้นแล้วก็เล่าเรื่องในมุมใหม่ๆที่เรามาเห็นแล้วก็คิดว่าแฟนๆซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นออริจินอลเองหรือว่าแฟนๆซีรีส์ของทางไทยแฟนๆไปกับแฟนคนที่นี่ก็น่าจะชื่นชอบครับท้ายพี่ก้องพี่แอฟขาฝากถึงโปรเจกต์นี้หน่อยค่ะว่ามันจะยิ่งใหญ่แล้วเราจะต้องติดตามกันได้เมื่อไหร่อะไรยังไงครับแค่อ่านบทก็ไม่สนุกเลยอ่ะอันนี้คือพอได้ไม่อ่านบทเนี่ยสนุกที่ตั้งใจไว้แล้วรู้สึกว่ามันอยากไปทำงานอยากได้ไปถ่ายอะไรเงี้ยก็เชื่อว่าคงจะเป็นหนังที่ออกมาเป็นภาพยนตร์ที่ได้เห็นเนี่ยว่าน่าจะสนุกมากๆก็อยากให้คนติดตามอยากจะมีความสุขต้องดูเรื่องนี้ครับสนุกแน่แอฟรู้สึกว่าตอนนี้คนดูเลยนะสำคัญที่สุดของคนดูคือการสร้างความสุขเจอแค่แม่เข้าไปก็ไม่ขำให้ลงไป